มีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันเรื่องของเพลงก็เป็นที่พูดถึงในโซเชียลกันไปแล้วอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันค่ะเป็นรายการของตั้มวราพุทธตั้มวราพุทธแต่ตั้มพงศ์แห่เพลงเพ้นอยู่ในหัวเราเองดิโอ้นี่ผมระแวงแล้วนะตอนนี้ใช่ตั้มวราพุทธค่ะคือเขาเนี่ยมีคลิปไวรัลนะคะคุณผู้ชมขาที่ถูกปล่อยในโซเชียลน่ารักจริงคือตั้มเนี่ยทำรายการของตัวเองแต่ตั้งใจว่าจะโทรไปแกล้งเพื่อนๆเดอะสตาร์พี่ๆเดอะสตาร์คือการแกล้งก็คือเป็นการทำคอนเทนต์เลยทำคอนเทนต์ถ่ายรายการไปด้วยเพื่อลงช่อง YouTube ของตัวเองแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยมีวิดีโอคอลไปหาพี่บี้พี่บี้สุกริตของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่าว่าวินาทีที่ตั้มเนี่ยเขาวิดีโอคอลไปหาพี่บี้เป็นยังไงค่ะวิ่งตรงเลยนะคือช่วงนี้มันแบบมันแย่มากผมก็แบบคิดแบบจะทำอะไรใหม่ๆไปพี่ในวงการอะไรเงี้ยทีนี้ผมอ่ะไม่มีทุนจะทำแบบพี่มีสัก 2-3 แสนไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดตรงๆอ่ะผมก็ไม่กล้าพูดคิดอยู่นานแล้วอะไรเงี้ยเบื้องต้นนะเป็นคนที่มีศักยภาพไอ้พูดถึงตัวเงินน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนะถ้างั้นก็ยินดีสนับสนุนก็แล้วกันร้องไห้ไอ้กับตัวเงินเพียงเท่านี้มันก็ถามว่ามันมากไหมมันก็มากแต่ก็ไม่ได้มากนะมันยังจะพอสนับสนุนความฝันให้กับคนคนหนึ่งได้พี่แป๊บนึงนะคือคุณผู้ชมเรื่องมันมีอยู่ว่าการแกล้งเนี่ยของตั้มเนี่ยตั้มจะโทรไปหาแต่ละคนเนี่ยแล้ววิธีการแกล้งจะแตกต่างกันไปแต่พอโทรไปหาพี่บี้ปั๊บเนี่ยใช้วิธีการแกล้งโดยการขอยืมเงินยืมเงินมาทำช่องหรือว่ารายการตั้มเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าตัวเองจะไปแกล้งเขาเสียน้ำตาแทนเราได้เจอตั้มอยากให้ตั้มเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยแกล้งเขาทำไมร้องไห้ซะเองคะพอมาถึงพี่บี้อ่ะมันนึกไงไม่รู้ยืมเงินดีกว่าวะยืมเงินดีกว่าวะให้เฉย 300,000 น่ะไม่ใช่น้อยๆแล้วหน้าตาแกไม่มีกระตุกเลยนะอ่ะไปดูได้เลยไม่มีแบบชะงักอ่ะไอ้เรื่องเงินมันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่พี่ก็พร้อมสนับสนุนพอเราอ่ะไม่ได้คาดหวังอ่ะร้องไห้ดีแบบรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีแบบแล้วภาพพี่บี้คือพี่ใหญ่มากๆในเดอะสตาร์แล้วมันกลายเป็นว่าเขาไม่ทิ้งน้องอ่ะแล้วเขาก็พร้อมสนับสนุนโหซึ้งใจมากกว่านั้นก็ช็อกผมตั้งไว้แบบว่าเฮ้ย EP แรกยอดซับเราก็ไม่ได้มีเยอะ EP แรกเนี่ยเต็มที่นะพี่ผมบอกเลยเดือนหนึ่ง 50,000 นี้ก็ถือว่าโอเคปรากฏพอออนไปปั๊บอะทุกสำนักอันนี้ฝากขอบคุณเลยนะครับฝากขอบคุณเลยนะสำนักข่าวทุกสำนักเพจดังทุกเพจนะที่เอาไปลงจนเยอะจนตกใจอะพี่ๆคนเดียวอยู่เลยอะก็เลยบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆแล้วก็ตอนนี้มันเลยเป้าของผมมากแล้วคือยอดซับมันก็ขึ้นไวมากแล้วตอนนี้น่าจะเกือบ 300,000 วิวแล้วอะก็เลยแบบเฮ้ยเป็นการเปิดตัวที่แบบดีจังเลยจริงนะมันน่ารักนะน่ารักแล้วตั้มต้องขอบคุณพี่บี้หนักๆเลยนะ เพราะว่าการทำช่อง YouTube อ่ะคุณสมัยนี้คือคนทำเยอะอ่ะให้พูดตรงๆตรงนี้คนทำช่อง YouTube กันเยอะมากทุกคนอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วในยุคนี้นะคะแต่ว่าการที่ช่องมันจะดังได้เร็วแล้วคุณทำ EP 1อ่ะตั้มแล้วพี่บี้อ่ะพอเป็นอย่างงี้ปั๊บทุกคนก็เลยแบบอยากดูแล้วเป็นกระแสเป็นอะไรอย่างงี้ขึ้นมาด้วยคือต้องย้ำอย่างงี้นะฮะว่าไม่มีการเตรียมจริงๆตั้มมาโทรไปคุยจริงๆแบบสดๆเลยฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะเรายังติดค้างในใจอยู่ว่าแล้วตกลงตั้มได้เงินจริงไหมนะตอนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนใจคุณผู้ชมเราไปถามพี่บี้เลยทีนี้เราคุยกับตั้มไปแล้วเราไปคุยกับพี่บี้บ้างเดี๋ยวนะอันนี้มีโดมด้วยนะมีคือตั้มมาคุยเยอะมากใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงต่อแต่เราไปคุยกับพี่บี้มาแล้วว่าพี่บี้ตอนตั้มโทรมาเอาจริงๆโกรธไหมพอตั้มเฉลยอ่ะมันมีเฟลมันแบบเจื่อนหรือเปล่าคุยมาให้แล้วพี่บี้ว่ายังไงบ้างลองฟังครับมันก็เป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเรารู้จักตั้มมานานเราเห็นความตั้งใจของเขาอ่ะเราได้ดูแล้วคือเราไม่ได้ตัดสินใจจากแค่คำพูดของเขาภายใน1นาทีหรือ2นาทีนั้นอะไรเงี้ยเราค่อยๆติดตามผลงานเขาได้เคยร่วมงานกับเขาเห็นตัวตนของเขามาแล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำสิ่งนี้มันจะไปได้ดีเราไม่ปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเขาอ่ะคือมันเป็นความฝันของเขาอ่ะการที่เราจะสนับสนุนความฝันของใครสักคนเนี่ยไอ้ตัวเงินน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ความฝันน่ะใหญ่กว่าตัวเงินถึงแม้ปลายทางที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรก็ตามเราก็จะไม่โทษกันเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสนับสนุนกันและกันตั้งแต่แรกแล้วหลังจากคลิปน้องตั้มออกไปได้สัก2วันผมไปเปิดใน direct message พี่บี้คนมีปัญหาทั้งประเทศเลยคนนี้ก็ขอสัก300คนนี้ก็สัก500บางคนก็ค่าเทอมนี่เต็มเล็ก IG ผมไปหมดเลยแต่ถ้าที่เราพอจะช่วยได้คือมีบางคนส่งมาว่าตรงนั้นน้ำท่วมอยู่ตรงบริเวณบ้านของเขาพอดีอะไรแล้วเราก็อยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆที่ทีมที่วัดเขาก็ยังอยู่อะไรก็เลยช่วยกันขนข้าวขนของไปให้ตรงนั้นพี่บี้หนูทำช่อง YouTube พี่
เอาอีกเอาอีกเอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาของกี่แสนดีอะไม่เอาไม่เอาคุณเล่นคุณเล่นคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกหลายคนที่ตั้มโทรไปแกล้งนะแล้วหลายคนก็ฮาหลายคนก็น่ารักไปเลยลองไปดูแล้วกันในช่องของตั้มนะฮะชื่อรายการว่าตั้มในช่องชื่อว่าตั้มวราวุธใช่ฝากน้องคนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าดังแล้วก็อย่าลืมพวกพี่ด้วยกระซิบนะคุณผู้ชมทำไมมีโทรไปหาคุณบอยทกลเกียรติด้วยอุ้ยแล้วเขาว่ายังไงเนี่ยไปดูเองว่าคุณบอยพูดว่าอะไรโอ้คนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะไม่ธรรมดาค่ะ